สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะหรือผมสไลด์สเปิร์มอยู่ในเกมไหมครับเดือนเสาร์อีกเช่นเคยนะก็ผมได้ทำการลงม็อดใหม่มานะครับนี่มันคือม็อดไกด์บุ๊กเนอะนะครับคือถ้าเกิดเราไม่มีไกด์บุ๊กเนี่ยนะครับเราจะไม่รู้วิธีคราฟอะไรเลยอะเกี่ยวกับเดือนเสาร์นะเพราะว่าผมขี้เกียจไปนั่งเปิดใน Google นะครับบางเว็บมันก็มั่วนะครับผมลองแล้วนะครับก็พาร์ทนี้เราเดี๋ยวนึงนะอ้าวไม่ได้กดตัวจีเหรออ๋อโอเคอ๋อมันจะมีหนังสือมาให้เนอะนะครับก็นะก็เขาเรียกว่าจะเรียกว่าไงดีว่าก็คือเมื่อก่อนม็อดที่ช่วยในการคราฟก็คือคราฟติ้งกิลนะก็คือแค่กดตัวจีปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหมดเลยนะแต่ประเด็นคือว่าไอเวอร์ชั่น 1.1.1.102 เนี่ยมันไม่มีม็อดนั้นนะครับผมมันยังไม่มีม็อดนั้นออกมานะครับก็เลยต้องใช้ม็อดนี้ไปก่อนละกันนะครับโอเคตอนนี้อาหารหมดนะครับโอเคลืมเผาแร่เลยอาหารอ้าวตอนนี้เราไม่มีอาหารอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะกินเนื้อเน่าก็ได้ประทังชีวิตไปก่อนละกันนะครับ ก็ช่วงนี้ผมก็พากย์แอนิเมชันด้วยเนอะมันเป็นการพากย์ครั้งแรกด้วยนะครับแรกๆเลยแหละเรียกว่าแรกๆดีกว่าไม่เอาครั้งแรกนะครับเพราะว่าผมพากย์ไป2คลิปแล้วเนอะผมคิดว่าผมว่าผมทำแล้วมีความสุขนะแต่ก็อาจจะพากย์ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแบบอย่างเงี้ยตัวละครมันเยอะแล้วเสียงมันซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยนักพากย์คีย์เดียวนักพากย์คีย์เดียวนั่นแหละครับเพื่อนแม่งทักอย่างนี้เลยนะครับคือแบบเสียหมดเลยนะครับถ้าคนที่เขารู้วิธีพากย์ที่ถูกต้องเขาก็จะตำหนิได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเฉยๆก็เขาไม่อะไรหรอกมั้งนะครับโอเคอาหารการกินเอาอะไรเก็บดีวะหรือว่าจะลงถ้ำเลยโอเคเดี๋ยวลงถ้ำกันเลยแล้วกันเนอะเอ้ยใช่ผมลืมบอกเกือบลืมไปแล้วว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมจะไปตะลุยเกาะฮะไอเกาะที่มันมีฟักทองแล้วก็อ้อยอ่ะเนอะเกือบลืมไปเลยแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งวะไอ้หายลืมแล้วโอเคช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดคลิปย้อนหลังเอานะคือลืมอ่ะแต่ผมจำได้ว่าไอ้ก่อนนั้นอ่ะผมจำได้แน่นอนนะครับเจเอาที่ขุดเรามีต้องเยอะนี่หว่ามีต้อง3เดี๋ยวคราฟนี้ก่อนได้อันนี้สำรองไว้นะครับแล้วก็ดาบเนอะดาบนี่จำเป็นมากเผื่อเจอนู่นเจอนี่จะได้โอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยทอชทอชมันไม่ได้เอามาแบบบุ้มบอมบอมสลัมโบเลยนะฮะโอเคส่วนเรื่องม็อดไดโนเสาร์นี่ผมว่าน่าจะยาวเนอะน่าจะกี่พาร์ทอ่ะผมไม่แน่ใจนะมันขึ้นอยู่กับตัวผมนั่นแหละขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของผมนะโอเคเรายังสร้างกงตัวกงนั่นแหละตรงนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวใช่ผมลืมเอาประตูรั้วมาเลยเดี๋ยวผมว่าพาร์ทนี้ผมจะหาของคราฟเกี่ยวกับไดโนเสาร์มาสัก 2-3 ชิ้นก่อนแล้วกันเนอะนะครับเพราะว่าในเดี๋ยวก็ต้องเรียนรู้อีกอะนะครับเดี๋ยวจะคราฟอะไรวะอ๋อประตูนี่แล้วก็รั้วจะพอเปล่าผมไม่รู้อ่ะต้องลองอ่ะมันจะพอไหมเนี่ยเฮ้ยผมว่าไม่พอว่ะผมว่าต้องไปตัดไม้เพิ่มนะโอเคแต่เราจะวางไว้แค่ประตูรั้วแล้วก็หินก่อนละกันเนอะนะครับชุบโอเคความจริงคือไม่ต้องวางเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราวางรั้วมันก็กระโดดไม่มีใครกระโดดขึ้นได้แล้วฮะโอเคอาหารหมดแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้เรามีผู้ชี้แนะชี้ทางให้เราแล้วนะนั่นก็คือไกด์บุ๊กนั่นเองผมจะดูซิว่า DNA extractor เนี่ยมันคราฟยังไงอันไหนวะนี่ป่ะอันนี้อุ้ยมันเยอะเนอะไอเทมค่อนข้างเยอะนี่ไงextractor โอ้โหเย็ดเข้โอ้โหใช้เพชรเลยเหรอโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหแม่งเอ้ยมีเศษทองเศษเหล็กอีกก็ค
คาดว่ากว่าจะจบซีรีส์นี้ก็น่าจะนานเลยอ่ะก็น่าจะกินเวลาอยู่นะฮะเพราะว่าไม่รู้สิมันแล้วแต่ดวงเราเนอะเผื่อเราเจอของมาถึงเราจะเจอเพชรก็ได้แหมจะไปคิดอะไรแบบนั้นนะครับมันมีความมั่นใจหน่อยสวัสดีซอมบี้ไม่ได้เจอนานคิดถึงเนี่ยเออใช่ผมยังไม่ได้ทำกระจกยังไม่ได้ทำชั้น2เลยนี่ว่ะตอนนี้เราโอ้ยโอ้มันก็ยังมีหน้าเข้าบ้านเนอะเอาโอเคตายเรียบร้อยเอาเหล็กเราได้แล้วทำไมเราไม่ใส่หีบวะเนี่ยจะเอาออกมาทำไม่คืออะไรอ่ะโอเค44ใช่ไหมทำไมผมไม่ใช้ไอเตา2อันนี้วะผมสำรองไว้ตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวอาหารยังไม่พร้อมเลยอ้าวคิปเปอร์ว่าไงสวัสดีวิ่งหนีไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมันระเบิดใส่ผมจึ๊บจึ๊บอย่าแม่งก็ยังเดินตามมานะครับแหมเผลอนิดเผลอหน่อยไม่ได้นะครับอย่านะอย่าเดินมานะโอเคมาแล้วปิดประตูครับลืมปิดประตูนะครับเปิดแอร์ไปด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแอร์เขาออกหมดนะครับโอเคมันตามมาปะวะแม่งยังตามมานะครับท่านผู้ชมแหมมอนสเตอร์ในเวอร์ชันนี้นี่ค่อนข้างที่จะอันตรายเอามากๆเลยนะครับนี่มันยังพูดปุ๊บแม่งก็ยังเดินยังจะมีหน้าเดินตามมาไหมอยากระเบิดมากใช่ไหมมันระเบิดเลยนะมาโอ้โหแม่งมี2โอ้โห3ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้จะระเบิดมันระเบิดในน้ำครับอย่ามันระเบิดบริเวณบ้านของผมระเบิดไปบอกให้ระแม่งไม่ระเบิดตายไปซะจะได้มีพาวเดอร์เก็บไว้ทำระเบิดเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเริ่มขุดไม้กันต่อเลยแล้วกันประเด็นคือเราจะทำรั้วด้วยแล้วเราก็ต้องการแอปเปิลด้วยนะครับว่าเราไม่มีอาหารกินแล้วตอนนี้อันนี้ตัดไอ้นี่ด้วยดีกว่าอย่างน้อยมันก็สำรองได้นะครับเอายังไงเราได้แอปเปิลแล้ว1ชิ้นเอาแม่งกระโดดขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรตรงนี้เราตัดไปแล้วเหรอเรานึกว่ามันยังไม่ตัดนะเห็นใบไม้มันลอยเห็นใบไม้มันยังลอยริบเรี่ยวอยู่เลยนะฮะโอเคโอเคโอ้30อันเยอะเอาไปเผื่อแล้วกันเนอะไอ้2ไอ้ไม้สักกอง2กองนะครับเผื่อมันฉุกเฉินแล้วมันไม่มีโตคราฟอย่างเงี้ยอันนี้คือกรณีสมมุตินะเพราะว่าเคยเป็นมาแล้วนะครับไม่ได้พกไม้ไปสักกองอ่ะสักจำนวนก็ได้อ่ะนะครับไม่มีโต๊ะคราฟนี่คือแบบต้องกลับมาคราฟใหม่เลยต้องกลับมาที่บ้านนะครับโอเคอาหารแต่ทำไมแอปเปิลมันไม่ดรอปวะต้องลองมันดรอปอีกไม่เอาดีกว่าผมไม่เอาแอปเปิลและแอปเปิลมันช้าเกินนะครับใจร้อนนะครับเราก็ต้องเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวตีแกะเสร็จกะว่าจะไปเอาเหล็กมาคืออุปกรณ์นะฮะคือดาบกับขวานมันจะพังแล้วสวัสดีนั่นหมายความว่าผมต้องพกเตาไปด้วยแล้วกันพกให้ครบเลยแล้วกันเนาะประจนภัยทั้งทีนะครับเอ้ยตรงนี้ยังไม่ได้ปักไฟนี่หว่ามันมืดๆอ่ะปักไว้ก่อนแล้วกันจะได้จำถูกนะครับว่ามันเป็นบ้านของเรานั่นเองไอ้ฟาร์มตรงนี้ผมยังไม่ได้จัดการอะไรเลยนะเพราะว่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาพวกตรงต้นไม้วางไว้ในนี้แล้วกันโอเคเอาเหล็กมาสัก11ก้อนแล้วก็มีเหล็กป่าวะเดี๋ยวเตาถ่านเอ้ยเตาถ่านเราก็คาบได้เพราะว่าเรามีหินสำรองไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมีป่าวะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวขึ้นไปสำรวจชั้นบนกันดีกว่านะครับว่าเอ้ยเรายังเดี๋ยวเรามีทรายป่าวะทรายเอ้าไม่มีหรอกรรมนั่นไงก็ต้องไปขุดเพิ่มนะครับก็ต้องไปขุดทรายเพิ่มตามระเบียบแหมกองหนึ่งก็อยู่ได้แล้วโอเคอืม
อ้าวมันยังมีสร้างต้นแม่งยังมีต้นไม้ที่เหลือยังไม่ได้เก็บไม่เป็นไรเก็บให้หมดเลยนะครับเออเกาะอ๋อฝั่งนู้นป่ะรู้สึกจำไม่ผิดน่าจะเป็นข้างหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าฝั่งเดี๋ยวมันฝั่งไหนวะผมลืมแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมข้างบนมันเหมือนมันแหละๆบนภูเขารถมันเหมือนมีต้นไม้อะไรใหญ่ๆอยู่ข้างบนนะฮะน่าสำรวจจริงๆแต่ผมว่าผมมาผิดทิศนะมันต้องเป็นทิศนู่นนู่นฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยนี่เสือซอมบี้ตัวเล็กโอเคผมว่าน่าจะเออใช่น่าจะเป็นฝั่งนี้แหละถ้าผมว่านะผมว่าผมไปผิดที่แล้วเมื่อกี้มาตรงนี้ปุ๊บแล้วไงต่อเจอลาวาปุ๊บน่าจะเป็นข้างหน้านี่แหละเลยลาวาไปนิดนึงนะฮะน่าจะใช่นั่นไงใช่ด้วยนั่นไงโอเคลุยแต่เวอร์ชันนี้เขาแบบขับเรือการขับเรือนี่เขาถือว่าดีขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าเดิมนะครับเพราะว่าภาคที่ผ่านมาแม่งแบบแม่งช้ามากเลยนะโอเคสวัสดีป้าอ้อยป้าอ้อยเอามาเอาอ้อยมาเก็บไว้ทำพวกน้ำตาลนะครับเบาหวานอะไรมานี้ไม่ใช่และผิดเรื่องเอามาโหฟักทองเยอะเว้ยฟักทองแกงอะไรพูดไม่สุภาพแกงฟักทอง นะครับโอเคเฮ้ยแต่เรายังไม่มีมันละคือเรายังไม่มีอาหารนะครับประเด็นนะครับงั้นเราก็ต้องตัดต้นไม้ตัดไว้ก่อนเลยแล้วกันตัดต้นไม้แล้วมันเพลินนะในเกมนี้เอ้ามันยังเจอป้าอ้อยเหมือนเดิมป้าอ้อยฝั่งนู้นก็มีป้าอ้อยนะฮะแต่ผมขี้เกียจไปแล้วนะครับหรือจะไปดีวะแต่ทำไมเกาะนี้แม่งลางๆวะมันไม่มีคนเลยอ่ะมันเอ้ยไม่ใช่สิมันไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเข้ามาลึกๆเผื่อจะเจออะไรเป็นพิเศษนะครับเฮ้ยแต่ฝั่งเฮ้ยเดี๋ยวฝั่งนู้นมันแบบมันแห้งแล้งยังไงไม่รู้อ๋อมันเป็นทะเลทรายทะเลทรายเนอะแล้วทำไมต้นไม้ต้นนี้แม่งสูงผิดปกติวะเนี่ยอ่ะผมขุดเลยละกันโอเคอุ้ยมันจะพังแล้วเนี่ยจึบ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 เสียวแล้วเนี่ยเวลาแบบเราลุ้นว่าเฮ้ยมันจะพังเมื่อไหร่วะมันเป็นอะไรที่ลุ้นมากเลยนะอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะคราฟต่อครับไม่เป็นไรบ้านผมรวยไม้นะครับโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ใครที่รู้ใครที่จำได้ว่าพาร์ทที่แล้วผมพูดว่าอะไรบ้างก่อนจะจบคลิปอะใช่ปะวะผมบอกไว้ว่ามันผมพูดไว้2อย่างอะว่าจะมาสำรวจก่อนนี้แล้วก็อีกอย่างนึงจำไม่ได้แล้วนะก็ช่วยเตือนสติทีนะหรือถ้าไม่มีใครบอกเดี๋ยวผมไปดูเองก็ได้ครับแล้วก็จะมาทำในพาร์ทหน้าแล้วกันเนอะคือผมนี่แม่งแบบทำหลายซีรีส์พร้อมกันนะแม่งไม่จบสักซีรีส์นะครับก็กล่าวว่าเนี่ยซีรีส์เนี่ยขอให้มันจบเถอะนะฮะจบสักซีรีส์นึงก็ดีใจแล้วเฮ้ยทำไมของมันล้นเลยนะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราเจอหมูนะครับสวัสดีเจ้าหมูน้อยอร่อยกินหมูไอหมูมานี่ไปไหนเอ้าแม่งตีต้นไม้อีกมานี่แม่งดื้อจริงๆเลยอย่าให้จับได้ดอกไม้นี่เอ้าหลอดอาหารหมดแล้วเหรอวะหมดโคตรเร็วอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะหาเอ้ยลืมไปว่าเราไปไกลไม่ได้นี่วะไปไกลแล้วแม่งเดี๋ยวมันลืมอ่ะนะครับเพราะว่าของนี่คือจัดเต็มเลยนะฮะแล้วขี้เกียจมานั่งหาใหม่มันเสียได้อ่ะเรามีหมู8ชิ้นใช่ไหมหมูน่าจะ20บวกเนี่ยเพราะว่าหมูแม่งเยอะมากเลยก่อนนี้หมูเยอะมากเอาหมูมาโอเคถ้าเป็นชีวิตจริงนี่แม่งนั่นแหละนรกกินหัวนะครับ
อุ้ยทำไมหมูมันเยอะกว่าก่อนนี้นี่มันต้นไม้เฮ้ยต้นไม้นี้มันแปลกๆอ้าวเออใช่ผมยังไม่ได้ทำเตียงเลยนี่หว่าจำได้แล้ว West Indian Lyric Lyric เหรออ๋อน่าจะเป็นต้นไม้เนาะน่าจะเป็นต้นไม้เกี่ยวกับไดโนเสาร์แน่นอนนะครับผมจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ระทึกเอออืมช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยได้สตรีมนะก็คิดว่าจะงดไปก่อนนะเพราะว่าติดงานซ่อมนะแม่งเยอะแม่งตกเกือบทุกวิชาเลยนะเนี่ยอืมอย่าด่าผมงงครับผมไม่ตั้งใจเองนั่นแหละนะครับมันเป็นผลนะครับอืมพยายามอย่าเป็นแบบพี่แล้วกันเนอะอืมคือพี่นี่แบบแม่งไม่เรียกมาพี่ดีกว่าเรียกผมดีกว่าบางคนอายุเยอะกว่านะครับอืมคือแบบสำหรับผมนะแชนแนลนี้ที่หนึ่งเลยครับและการเรียนเป็นรองนะครับนั่นแหละผลมันก็เป็นแบบนี้นะครับอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทยอยซ่อมเอาละกันแต่ตอนนี้ค่ะขอกินหมูก่อนหวังว่าจะไม่ลืมนะไม่ลืมทางนะครับเดี๋ยวผมจะมาฆ่าหมูฝั่งนี้ก่อนละกันโคตรเยอะเลยกี่ตัวไม่รู้4 5ตัวเออ4ตัวมั้งสวัสดีหมูน้อยได้แค่1ชิ้น2 3ชิ้น4ชิ้นแล้วเว้ยสวัสดี5ชิ้นแล้วโอเคผมน่าจะคราฟหลายๆเตาเนี่ยเพราะว่าแม่งคือเราไม่ได้แค่เผาอาหารไงเราเผาต้องหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกพวกทรายอะไรเงี้ยนะฮะเออแล้วทำไมเมื่อกี้ผมไม่ถือโอกาสไปทุบป้าอ้อยเลยวะเออป้าอ้อยเยอะป้าอ้อยเยอะมากหลายคนเลยเนี่ยป้าอ้อยป้าอ้อยป้าอ้อยเฮ้ยเจอวัวได้ครับท่านผู้ชมโหฝั่งนู้นมีวัวด้วยเหรอวะก่อนนี้มันมีสิ่งมีชีวิตเยอะกว่าก่อนบ้านผมนะฮะสวัสดีอ๋อมันมีตัวเดียวเนาะนายนี่สำคัญมากเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีนายนี่เราอยู่รอดไม่ได้แน่นอนโอเคเราจะไม่อ้าวกรรมท่านผู้ชมครับมันจะมืดแล้วนะเราก็ต้อง นั่นแหละหารีบหาถ้ำรีบหาที่พักอาศัยนะครับไม่ได้เดี๋ยวตายกลางทางนี่คือแบบเสียดายของมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นพวกลงพวกเด็กโหเฮ้ยเนี่ยน่าจะอยู่ได้แล้วนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวผมจะทำเตาเพิ่มอีกเตาหนึ่งแล้วกันนะครับอะเลิร์ตมากเลยเนี่ยมันจะได้เสร็จเวลามันจะไม่พอนะครับอ๋อโอเคสัก40จะเผาเลยวะอะเออเร็วสิแต่ถ้าเกิดผมลงม็อดเออพวกอะไรวะเฟอร์นิเจอร์ปะไม่ก็ม็อดเกี่ยวกับทำอาหารคือการเผานี่มันจะเร็วขึ้นมากเลยนะฮะเอานี่ไงแอปเปิลหล่นมาหนึ่งพอดีเอ้ยอีกชิ้นหนึ่งเท่านั้นโอเคตอนนี้ผมจะทิ้งอะไรที่มันไม่สำคัญออกไปก่อนละกันไอ้นี่ก็ยังไม่ได้คราฟเลยเนี่ยเออเตียงก็ยังไม่ได้ทำด้วยประเด็นลืมนะครับหรือว่าเตียงวะที่ผมจะทำที่ผมพูดไปในพาร์ทที่แล้วแต่ก็ช่างมันครับอย่าไปใส่ใจเลยเดี๋ยวค่อยไปเปิดนั่งดูย้อนเอาแล้วกันเอาสวัสดีปลาหมึกฆ่าปลาหมึกดีวะปลาหมึกเผื่อมันไอ้นี่ไงเผื่อมันแบบมันเป็นอาจจะเป็นส่วนผสมในการทำของไดโนเสาร์อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันถือโอกาสโอเคอันนี้เผาไก่แล้วกันผมว่าระหว่างเผานี่มันต้องมีตัวอะไรโผล่มาแน่นอนนะฮะจังหวะนี้อุ้ยตรงนู้นวัวเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยเอาไงดีครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้มเผาเร็วๆหน่อยเถอะขอร้องเนี่ยอีกตั้ง5ชิ้นเนี่ยโอ้เขาอเลิร์ตมากมันเสียเวลานะครับเรามีลูกธนูใช่ไหมเออเรามีลูกธนูเรายิงเลยไอ้นี่ทิ้งได้ไหมเนี่ยไอ้นี่ผมว่าไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าผมมีสำรองไว้อันนึงแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่จำเป็นแล้วอะโอเคอ
หแค่นี้ของแม่งก็เต็มแล้วเอาอันนี้ออกดีกว่าอ่ะเอากล่องคราฟเข้ามาแทนที่โอ้อีกชิ้นเดียวเลยเนี่ยขอเหอะขอเหอะเร็วๆเหอะต้นไม้ทิ้งดีกว่าต้นไม้ไม่จำเป็นเลยโอเคมับอ้าวโอเคลุยต่อได้เลยเจอหมูแล้วเหรอหมูแม่งเยอะว่ะเฮ้ยๆนั่นไงโอ้โหเต็มหลังผมเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมจะทำการโกยก่อนแล้วกันเอาตัวรอดก่อนนะฮะเฮ้ยเรามีธนูทำไมไม่สู้กับมันวะแต่ไม่เอาผมไม่อยากเสี่ยงนะแล้วหมูทำไมต้องมาเกิดตรงนี้วะแม่งเสี่ยงตายมากเลยโอ้ยาสเกลตันนี่ค่อนข้างที่จะแม่นกว่าเดิมนะโอ้โหโอ้โหยิงแม่งไม่โดนเลยเออแม่งวิ่งทำไมเอ้าเหี้ยลูกธนูหมดเออลูกธนูแม่งเอ้ยแม่งตายไปซะตายไปซะตายไปซะตายเรียบร้อยเรามีไข่นะครับไข่ไก่เอานี่ไงลูกธนูเอาไข่ออกไปก่อนดีกว่าโอ้โหลูกเดียวด้วยนะสวัสดีแล้วก็เอานี่ออกแล้วกันผมคิดว่าผมจะเก็บไอ้นี่ไว้นะครับเก็บไอ้ขนแกไว้นะครับเผื่อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะถ้าเกิดว่าสึกเฉินจริงๆจะกดนอนแม่งเลยนะครับระหว่างทางเฮ้ยมันไม่ได้สิคือแบบคือสมมติว่าเราจะตายอย่างเงี้ยเออแล้วก็ไปหาที่มันปลอดภัยก่อนแล้วค่อยนอนนะครับเป็นการเซฟตี้เฟิร์สนะครับเออเดี๋ยวนอนดีกว่าเนอะเพราะว่าเดี๋ยวตายนะครับของเยอะมากเลยในตอนนี้โอเคฝันดีครับทุกคนโอเคเช้าแล้วตื่นนอนได้โอเคเฮ้ยแม่งยังมีเสียงสเกลตันนะขนาดเช้าเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยโกไรเดอร์ชัดๆน่าตายคอรอเลยนะครับเฮ้ยทิ้งอันนี้ทิ้งไม่ได้อันนี้ก็ทิ้งไม่ได้อันนี้ทิ้งได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นเลยเฮ้ยตรงนี้มีแร่อะไรวะแร่อ๋อแร่ถ่านนะครับไม่จำเป็นแล้วตอนนี้เพราะว่าผมมีท็อตตั้ง50กว่าอันไม่เอาดีกว่าเอาสำรองไว้ดีกว่าอย่าไปมองข้ามมันนะครับแบบขอพวกนี้นะครับมันอาจจะช่วยเราในยามวิกฤตได้ชึบอันนี้แร่อะไรวะอ๋อโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยขอก่อนเถอะวัวเนี่ยแม่งเยอะเหลือเกินเอาอะไรออกดีวะตอนนี้เอาสติ๊กออกดีกว่าเอาไปเก็บหนังทำไมเนี่ยโอเคตายไปดิเราจะลงถ้ำดีไหมหรือไม่ลงดีฮะหรือว่าจะลงใกล้ๆบ้านดีเพราะว่านี่มันไกลมากแล้วมันไกลนะเกาะนึงเลยเดี๋ยวมันลืมไงเฮ้ยทำไมวัวเยอะโคตรเยอะเลยโอ้โหน่าจะอิ่มแน่นอนคืนนี้มันต้องเลี้ยงหมูกระทะจังหวะนี้โอ๊ยว่าไงและฐานสวัสดีเราไม่เจอกันนานเลยนะเออใช่จะเราจะคราฟอะไรที่มันเกี่ยวกับของในตัวเสาได้บ้างวะเดี๋ยวค่อยดูถึงบ้านก่อนแล้วกันแล้วค่อยดูนะครับโอเคผมพูดแค่นี้แหละโอ้วัวเยอะมากเลยวะเฮ้ยแหละอ๋อพาวเดอร์ใช่ไหมเยอะจังวะเดี๋ยวค่อยขุดดีกว่ามันหาง่ายนะครับอันนี้14แล้วเว้ยเออ
แม่งมีครีปเปอร์ด้วยครับท่านผู้ชมไปไหนมึงมาตีตูดหน่อยสิไอ้ครีปเปอร์แม่งยังไม่รู้ตัวอีกโอ้โหมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วตอนนี้ระเบิดได้ครับแต่อย่าระเบิดใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเต็มหน้าเลยครับท่านผู้ชมเกือบตายนะครับครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดโอ้ยี่สิบสองชิ้นนี่เยอะแล้วกลับดีไหมกลับดีกว่าเด้อเดี๋ยวหลงหรือไม่กลับดี นะครับอุ้ยหมวยแล้วเหรอทำไมมันเยอะจังวะเยอะๆแบบนี้แหละพี่ชอบพี่จะได้อิ่มทำไมดาบมันดูแบบมันกากยังวะมันตีตั้งหลายทีอ่ะตั้งห้าหกทีนะครับเนื้อหมูเรามีเท่าไหร่วะเนื้อหมูอยู่ไหนวะเก็บอ๋อมี8นะครับโอเคตรงนี้เจอบัวไม่เอาเก็บไว้ยิงแบบฉุกเฉินนะครับตาย1 2โอเคภารกิจเสร็จสิ้นเดี๋ยวเราจะนั่งเรืออ้อมโลกเลยแล้วกันอ้อมโลกอ้อมโลกไปผมอยากเจอไอ้นี่ว่ะเขาเรียกว่าอะไรอะการ์เดียนป่ะการ์เดียนอะผมเคยเห็นนะแต่ไม่เคยเล่นด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าในคือมันเป็นบอสป่ะผมจำไม่ผิดอะเดี๋ยวไปถูกป่ะวะมันต้องอ้อมตรงนี้ไปนะรู้สึกนะครับใช่ป่ะวะหรือไม่เอาดีกลัวไอ้เนี่ยคือเรากลัวมันหลงอะนะครับมันเว้ยนี่มันเริ่มเข้าสู่กลางทะเลนี่หว่าใช่ถ้าเกิดว่าเราเจอบอสป่ะรู้สึกจะเป็นบอสมันน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆอยู่ใต้ดินนะครับเป็นเหมือนเป็นวิหารอะไรประมาณเนี้ยนะครับถูกมาถูกป่ะวะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่มาไม่ใช่หลงนะเว้ยหลงนี่จบเลยนะฮะหลงนี่คือจบเลยนะคำเดียวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะอ่ะเอาเรือมาก่อนดีกว่าเอามาเลยหลงป่ะวะเดี๋ยวผมว่าผมหลงแล้วนะเดี๋ยวชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวต้องรอพ้นก่อนนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะย้อนไปตรงไอ้ตรงที่เราเจอบัวเยอะนะฮะไอ้ไบโอมหินน่ะนะครับอย่าหลงนะเว้ยขอร้องฉันยังไม่อยากเป็นอะไรก่อนหลงป่ะวะหรือไม่หลงผมว่าผมหลงแล้ววะแต่ตอนแรกที่ผมเดินเข้ามานี่ผมเข้ามาลึกมากเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ก่อนนี้หรือเปล่านะฮะเฮ้ยกูหลงป่ะวะอ๋อไม่หลงนะฮะโอ้โหเกือบแล้วอ๋อแต่ประเด็นคือเรามาทางนี้นะคือเราไม่คุ้นเส้นทางไงมันก็ดูแบบเฮ้ยเราหลงป่ะวะนะครับโอเคตอนนี้เราจะเข้าไปในบ้านเก็บของก่อนนะฮะเราได้ฟักทองด้วยนะครับฟักทองแล้วก็ปลาอ้อยนะครับเก็บไว้ในนี้ก่อนละกันเนอะโอเคอาหารเผาให้หมดเลยพวกไก่นะครับแล้วก็นี่เตียงนอนนี่เรามีขนแกะเท่าไหร่วะอ๋อมีโอเคเดี๋ยวเอาเตียงไว้เตียงหนึ่งไว้ที่บ้านดีกว่าอ่ะนอนแม่งตรงนี้แล้วกันเนอะนอนที่แคบๆนะฮะโอเคนี่ไก่เสร็จแล้วเนอะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อมีทานแล้วก็นึกไม่ออกแล้วว่าจะอะไรต่อดีโอเคเดี๋ยวทำชั้น2ดีกว่าทำชั้น2นะครับไอ้ประเด็นคือเราผ่านมาเมื่อกี้ทำไมไม่แวะขุดทรายก่อนวะแล้วต้องมานั่งไปขุดใหม่อีกไม่เป็นไรกระจกสักกอง2กองก็น่าจะพอแล้วแหละชุบโอเคเดี๋ยวผมจะเหลือไอ้ส่วนที่ผมปากไฟไว้ดีกว่า
ขี้เกียจปักใหม่นะหรือถ้า alert จริงๆก็อาจจะขุดเลยก็ได้อ้าวนั่นไงอ่ะเดี๋ยวปักตรงกลางแล้วกันนะครับอุ๊ยอุ๊ยมันจะพังเลยว่ะพวกก็จะพังแล้วอุ๊ยแต่มันขุดเร็วนะในน้ำเนี่ย อุ๊ยได้มากองนึงแล้วฮะตอนนี้เอาเราจะเอาสัก2กองแล้วกันเนอะ2กองหรือ3กองเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาจริงๆก็จะเอา3กองเลยสำรองไว้เพราะยังไงก็ต้องใช้เพราะว่าบ้านมันไม่ได้เล็กแค่นี้แน่นอนมันต้องค่อยขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมชึบชึบชึบอ้าวแม่งพังแล้วตอนนี้ครบหรือเปล่าครบ1กองไหมหรือไม่ครบไม่น่าจะครบชึบไม่เป็นไรผมคราฟใหม่ได้โอเคไม่เป็นไรผมขุดใหม่ได้ครับเอาไป2กองเลยจัดไฟกระพริบเออเนี่ยนี่น่าจะพอแล้วนะหรือเอา64ดีคือประเด็นคือขี้เกียจขุดแล้วอ่ะนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็ได้เว้ยเว้ยตกโอเคเดี๋ยวทำบ้านชั้น2เลยดีกว่าเฮ้ยทำบ้านทำฟาร์มก่อนไอ้บ้าอ๋อยังไม่ได้เผาอีกโอเคเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวบ้านผมมาทำในพาร์ทหน้าดีกว่าทำแบบให้เสร็จในพาร์ทหน้าอย่างเงี้ยแต่พาร์ทนี้อาจจะเริ่มต้นนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับยังไม่อะไรมากเพราะว่าเวลามันค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกฟักทองนะครับได้ปะวะมันไม่ได้ดิคือประเด็นเราต้องมันไม่น่าจะได้นะมันปลูกถ้าเกิดทำแบบนี้มันปลูกได้แค่เฉพาะพวกผักอย่างอื่นอ่ะเออเดี๋ยวค่อยเอาไว้ก่อนละกันไอ้ฟักทองเนี่ยปลูกปลาอ้อยก่อนละกันเนอะปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยโตเร็วๆนะลูกน่าจะพอเนอะน่าจะพอนั่นแหละหรือไม่พอวะ5โอ้ยไม่พอนี่วะอ่ะเดี๋ยวเว้นตารางเดี๋ยวเว้นช่องไว้อย่างนี้แล้วกันเพื่อความสวยงามนะฮะโอเคเราจะเริ่มจากอะไรดีของในตัวเสาCleaning Stationพีทเคลียร์การ์ดคืออะไรวะฟอสซิลกรินเดอร์นี่คืออะไรอ่ะโอ้เฮ้ยคลีนนิ่งสเตชันเครื่องซักผ้าวะ DNA มันต้องใช้ดิสไดรฟ์อ่ะมีไอรอนแล้วก็เศษเหล็กนะครับไอ้นี้ยังหาได้แต่ไอที่หาไม่ได้ก็คือทองกับเลสโตนโอ้โหเพชรอีกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มี DNA อะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแม่งจะแลไปไหนครับท่านผู้ชมโอ้แล้วกว่าจะหาดินอก DNA ได้เฮ้ยนิวเคลียสเหรอนิวเคลียสไทป์มีอีกป่าววะโอ้โห DNA analyzer เนี่ยคีย์บอร์ดสร้างมาทำไมวะเนี่ยคีย์บอร์ดก็นั่นแหละครับกว่าจะหาไดโนเสาร์ได้ผมว่าคิดว่าน่าจะนานพอสมควรเนอะอ่ะโอเคเดี๋ยวกระจก14ใช่ไหมนะครับมันไม่น่าจะพอนะ12 13อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะเจอกันคลิปหน้าครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ต้องไปก่อนนะเพราะว่าเวลามันค่อนข้างที่จะจำกัดนะโอเคก็คือเดี๋ยวอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับม็อดในตัวเสาก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะแล้วก็นั่นแหละแค่นั้นแหละครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ